สวัสดีครับพบกับตูนนะครับช่อง Backpacker ตูนนะครับก่อนอื่นนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์กับช่องของตูนก่อนนะครับวันนี้นะครับตูนยังอยู่ที่เมืองเมริดาประเทศเวเนซุเอลานะครับและตูนจะออกไปเที่ยวข้างนอกเมืองนะวันนี้เป็นการเที่ยวแบบขึ้นเขาดูน้ำดูทะเลสาบดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับของเมืองเมริดานะครับก็ตอนนี้ก็ยังลุ้นๆที่จะไปทะเลสาบฟ้าผ่าแต่ว่าความหวังมันลิบหลี่มากนะฮะก็วันนี้มีประมาณ 2-3 ที่นะครับตูนจะพาทุกคนไปดูธรรมชาติของประเทศเวเนซุเอลาว่ามันสวยขนาดไหนมันสวยอย่างที่แบบพวกฝรั่งรีวิวกันไว้ไหมนะครับวันนี้ตูนก็ยังไปกับคุณพี่ไกด์คนเดิมนะโอลาบอนาเดียสเกตัลรามอนSaliendo al páramo สี่นะครับวันนี้พี่ชายก็จะพาเราไปข้างนอกเมืองนะครับมีตูนคนเดียวเนาะก็ต้องเตรียมของทุกอย่างให้พร้อมครบก็คือเตรียมน้ำเตรียมขนมอะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยนะครับไปไปเที่ยวเมริดากันครับทุกคนครับที่แรกนะครับที่เขาพาแวะมาก็คือห้องสมุดประชาชนนะครับแต่ว่าไม่เข้าเราจะไปเข้าอีกฝั่งนึงนะครับเขาบอกว่าเป็นโบสถ์ที่สร้างจากหินทั้งหมดนะฮะมันเก๋นะตอนนี้เป็นไอ้นี่ไปละเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นชาพิยาเป็นชาเพลนะเป็นโบสถ์ขนาดเล็กนะครับเป็นโบสถ์แบบว่าริมถนนที่สร้างด้วยหินทั้งหมดแล้วก็หลังคาก็จะเป็นหลังคาแบบเป็นหินเหมือนกันนะครับน่ารักอ่ะตูนก็ไม่รู้ว่าชาเพลกับโบสถ์แล้วก็คาทีโดอ่ะมันต่างกันยังไงเนาะแต่เอาเป็นว่าเห็นได้ชัดเลยคือขนาดคือชาเพลจะเล็กมากนะต่อไปก็จะเป็นโบสถ์ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะเป็นต่อไปก็เป็นแบบวิหารเค้าเรียกว่าอะไรนะคาทีโดก็จะแบบใหญ่ไปเลยเป็นประจำเมืองอะไรอย่างนี้นะครับบุยโนเดียสปาไปดูข้างนอกกันครับแต่แล้วเขาเอาลูกหมามาขายแกข้างนอกสวยมากนะฮะโนไฟเดตแลนเดียคือพูดภาษาอะไรที่คล้ายๆหน้าเป็นเอเชียทั้งหมดอ่ะก็จะกลายเป็นคนจีนนะครับคุณกายก็คิดว่าเราเป็นคนจีนโบยโนเดียก็มอยสันทาบาคาดทาบาคาทาบาคาดูอาคีอาคีก็มั้ยก็มั้ยเมริดาสิเดเบเมริดาpara visitando aquí en Venezuela. ¿Para el museo? Sí. Hay un museo acá. Ah, sí, sí. Sí. Museo. Sí, sí, sí. เขาบอกว่าตรงนั้นมีมิวเซียมนะครับคุณยายกับคุณตาก็ทำงานที่นี่นะฮะป่ะ Enterra abuelo. Sí. Ajá, el que construyó la iglesia y su pareja emocional, su pareja sentimental. Aquí está Chapella. Encerrado, ajá. Sí.โอเค vamos อากาศเย็นมากตอนนี้นี่เขามีขายลูกหมาเบตตี้ donde vamos museo de los Andes เราจะเข้าไปที่มิวเซียมกันนะฮะเป็นมิวเซียมอุบๆไปเล็กๆนะครับริมถนนเป็นครัวทุกคนครับพิพิธภัณฑ์เนี้ยก็จะพูดถึงบริเวณนี้แหละว่าเมื่อก่อนอยู่กันยังไงนะฮะอาจจะไม่ได้พิเศษเลยขนาดนั้นก็แบบว่ามีรูปมีแบบชีวิตคนเวเนซุเอลาที่อยู่บริเวณเนี้ยทำการเกษตรเป็นยังไงเขาทำเกษตรกันนะแต่ว่าไม่ได้ถูกส่งเสริมไงเพราะว่ารัฐบาลไม่ส่งเสริมนะครับเพื่อจะขายน้ำมันนะเนี่ยอันนี้คือโบสถ์ที่เราไปมาเมื่อกี้ต
se cayó. ¿Qué esto en español? Curuba. Curuba. Curuba es fusta. Esto se come. Ah. Curuba. Pruebe la palchita. Déjalo lo que palchita. Curuba. Palchita. Agarra esta, mira. Es un poquito ácido. Sí. มันคล้ายๆเสาวรสมากนะครับเนี่ยเฟรชกูเห็นปะกี่มิเรสตาเนี่ย no esa no esta amarilla esa agárrela no sé chile cómo cómo curuba curuba marchita parece marchita gracias อร่อยมากกูรูบาอืมเป็นผลไม้อ่ะอร่อยมากเนี่ยข้างในก็จะมีเม็ดเยอะมากเนาะแล้วก็กินเนื้ออารมณ์แบบเสาวรสนะครับที่อเมริกาใต้ก็จะมีผลไม้แบบที่ประเทศที่เอเชียไม่ค่อยมีนะยกตัวอย่างเช่นมันจะมีเม็ดนึงอ่ะลูกนึงที่แบบผลมันจะออกตรงลำต้นเลยตุนยังไม่ได้ลองอันนั้นนะครับอันนี้คือแบบงงมาลองอันเนี้ยอร่อยมากนะครับเอชินะชินะมิThailandia. ¿Cómo se llama? Julia Sánchez. Julia Sánchez. Sí. Familia del señor. Ah, bien. Sí. Bien. ¿Tu familia? Sí. Ah. ทุกคนครับดูที่นี่คือเวเนซุเอลานะไม่ใช่เยอรมนีนะครับบ้าชิบหายมาถึงปุบปิดนะฮะเป็นทะเลสาบนะครับเป็นลากูน่าแรงมากมาถึงแล้วปิดโคตรเซ็งเลยมาแล้วปิดอ่ะเสียดายอ่ะมาแล้วปิดอ่ะมาถึงเวเนซุเอลาแล้วอ่ะอันนี้เป็นลากูน่านะครับอีกที่หนึ่งก็คือเป็นทะเลสาบนะครับนั่นแหละป่ะไม่เป็นไรก็ดูวิวข้างทางก่อนเนาะโอ้ถึงแล้วครับลืมชื่ออะอะไรวะมาอะไรฟรีๆสักอย่างมาฟาฟรีนะฮะอุ๊ยมีไก่งวงด้วยไม่ใช่ไก่งวงปะแรงเอล่ะโอ๊ยไม่คิดไม่ฝันนะว่าตูนจะ make it happen ที่เวเนซุเอลาสำเร็จนะครับคือมันค่อนข้างยากมากแต่ว่าก็มาแล้วมันมีเขาก็จะมีทางแบบว่าขี่ม้าได้ด้วยเนาะปาเซโอคาเบโยนะโกโมซายามะอากิมาฟามีฟาฟี่มีฟาฟี่ยับเขามีไม้ taking pose คือมันหนาวอะไรขนาดนั้นวะไม่น่าจะหนาวมากจากสะพานListo ทุกคนครับเรากำลังจะเดินในเส้นทางที่เรียกว่ามีฟาฟี่นะครับที่ใกล้ๆกับเมืองเมริดาประเทศเวเนซุเอลานะฮะเป็นเส้นทางเทลขนาดง่ายนะครับไม่ยากมากอากาศค่อนข้างเย็นแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวมากนะฮะอากาศอารมณ์แบบยุโรปอะยุโรปจริงๆนะฮะหรือเชียงใหม่ก็ได้อากาศดีไม่มีขยะเลยเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับแล้วก็มีการต่อท่อน้ำด้วยนะดูไหมลำธารนะครับเวเนซุเอลาเที่ยวได้มาเถอะแต่ว่ายากนะก็ยังไม่แนะนำให้เปิดเวเนซุเอลาคือมันยากค่อนข้างยากมากนะเดี๋ยวสำหรับไกด์ทัวร์ตุนจะทิ้งไว้ข้างล่างเนาะก็ติดต่อกันเอาเองนะครับนี่ก็มีท่อน้ำด้วยป่ะลืมเมาส์ราคาน้ำมันที่เนี่ยลิตรละครึ่งดอลลาร์นะครับแต่ว่าขาดแคลนนะถึงแม้ว่าเวเนซุเอลาจะผลิตน้ำมันได้แต่ว่าคนในประเทศขาดแคลนน้ำมันนะครับเพราะว่าเขาเอาไปขายก่อนเพราะขายได้ราคามากกว่าให้คนในประเทศใช้นะก็มีแต่ว่าไม่ใช่ทุกปั๊มนะครับก็ต้องรู้กันเองว่าปั๊มไหนจะมีน้ำมันให้ขายคนก็จะไปเติมมาที่นั่นต่อคิวมีฟาฟี่นะกว่าจะมาถึงก็เที่ยงแล้วนั่งรถประมาณ2ชั่วโมงนะครับมีฟาฟี่มันแปลว่าแผ่นดินของเซนต์อย่างลืมละลูกาเลสเดย์ไม่ต้องรู้หรอกนะแต่ว่าที่นี่คือแบบดีมากแบบว่า
เวเนซุเอลามีธรรมชาติที่แบบ Amazing เยอะนะแต่ว่าโลกไม่ค่อยได้รู้อะไรเกี่ยวกับเวเนซุเอลามากนักเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นประเทศที่ทำไว้สำหรับการท่องเที่ยวเขาเที่ยวกันเองไม่ได้แบบทำมาร์เก็ตติ้งกับต่างชาตินะครับไปดูเวเนซุเอลากันครับทุกคนครับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางแบบขับจักรยานเสือภูเขาด้วยเนาะพี่ไกด์บอกว่าแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้จัดก็เลยแบบไม่มีก็เลยพาเรามาทัวร์ส่วนทัวร์แบบไพรเวทนะครับแต่ยังไม่คอมพลีทนะเวเนซุเอลายังไม่คอมพลีทเวเนซุเอลามีของดีอีกเยอะมากแต่ว่าค่อนข้างไปลำบากเนาะแล้วก็หาคนพาไปค่อนข้างยากนะครับตูนก็พยายามอย่างสุดความสามารถถ้ามันไม่สำเร็จในทริปนี้ยังไงก็จะกลับมาอีกเพราะวีซ่าเรายังมีอยู่ก็กลับมาบ่อยๆได้เร็วเหมือนกันเนาะแป๊บๆครบจะครบ10เดือนแล้วอะที่ลาตินอเมริกาแต่ยังไม่ครบเลยคำว่าครบหมายความว่าไปทุกที่ที่เราอยากจะไปนะครับเป็นกำลังใจให้ตูนด้วยช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์กับช่องตูนด้วยนะครับทุกคนคือผู้มีพระคุณหมดนะตูนก็พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วแหละให้คนดูมันเยอะแต่มันก็ทำได้เท่านี้ทำยังไงก็เรื่อยๆนะครับตูนก็ไม่อยากจะก่อดราม่าอะไรให้มันเกิดขึ้นบน YouTube นะครับเราก็จะสเตย์อยู่บนคุณภาพนะไม่ใช่แบบจะก่อดราม่าเพื่อให้แบบโอ้โหเป็นไวรัลเสร็จแล้วเป็นที่รู้จักอันนั้นเคยคิดอยากจะทำนะแต่ว่าทำไม่ลงอ่ะนะครับก็ตามนั้นช่วยกันดูหน่อยนะครับชอบตรงไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์แบบติดเพื่อก่ออันนี้ยอมรับได้ถ้าคอมเมนต์แบบกวนตีนอ่ะอันนี้รับไม่ได้ก็ไม่ฟังนะครับไปครับจะเป็นส่วนที่เดินขึ้นประมาณ10นาที10 15นาทีนะกินเซบิตรงโอเคครับตอนนี้เดินขึ้นมาประมาณ20นาทีเนาะก็เหนื่อยแต่ไม่ยากถ้ามีเพื่อนมาด้วยคงจะดีนะแบบว่าอารมณ์แบบมีคนมาจอยกรุ๊ปกับเราอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เหงาจนเกินไปเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรามาคนเดียวเอาแบบไม่มีไกด์ก็มีมาแล้วนะฮะเดินคนเดียวตั้ง6-7ชั่วโมงก็ทำมาแล้วยังรอดเลยสมมติถ้าตูนเขียนหนังสือเกี่ยวกับการเดินทางที่ลาตินอเมริกาเนี่ยอยากอ่านกันไหมมันมีหลายส่วนนะครับที่ตูนไม่ได้พูดลงไปในคลิปเนาะความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยการเขียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็เดี๋ยวจะ เขียนให้นะครับตอนนี้ก็สามารถติดตามลง Twitter ได้นะ Twitter ก็จะเป็นแพลตฟอร์มของตูนที่อัปเดตบ่อยที่สุดนะครับ Facebook ก็อัปเดตด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ YouTube กับ Twitter นะครับ Instagram ก็มีรูปภาพนะครับเนี่ยมีฟัฟฟี่นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่เดินยากที่สุดของที่นี่ก็ไม่ได้ยากมากทุกคนครับใกล้ถึงจุดพีกันเนาะเดินมาก็พี่ไกด์นะบอกเราแค่แบบ20นาทีเป็นชั่วโมงเลยนะแล้วก็แต่ว่ามันไม่ได้ชันมากมันเดินง่ายนะครับถึงแล้วสวยมากอากิเอสตาเทอร์มินาโดอากิเอสตาเทอร์มินาไอตาลาลาคูนาสิไปเรากำลังจะเดินไปที่ลากูน่านะครับลากูน่าก็คือทะเลสาบลางโก้ลากูน่าก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะครับไปบามอสEste albo, ¿cómo se llama? Frailejón. Frailejón. Ajá, nombre científico es Peletia speletia. Peletia speletia. Crece a partir de los 3000 metros sobre el nivel del mar. 3000. ¿Cuándo 1000? A 3000, a partir de 3000, de 3000 para arriba. 5000. โอเคเขาบอกว่าไอ้ต้นนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่บนที่สูง 3,000 เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากระดับน้ำชื่อก็จำไม่ได้นะครับก็ไม่ใช่มา
Fico. Fray León. Fray León. Espeletia espeletia es el nombre en todo el mundo, el nombre científico. Espeletia. 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 ก็ชื่อหนึ่งนะครับ Espeletia. เป็นต้นไม้แบบพุ่มที่ขึ้นอยู่ตามภูเขานะครับพบได้ทั่วไปนะฮะที่อื่นก็มีเวเนซุเอลาก็เยอะนะครับเพราะนี่เป็นภูเขานะครับทุกคนครับถึงทะเลสาบแล้วลากูน่าโอ้โหเป็นทะเลสาบแบบเล็กๆบนภูเขานะครับมีต่อไปอีกนะหรือจะมีทะเลสาบอีกนะพี่ไกด์นะครับเขาตั้งใจทำงานมากเลยพี่ไกด์บอกว่าข้างบนนะจะมีอีกทะเลสาบหนึ่งนะครับมีหลายทะเลสาบตัวนี้มันให้ความรู้สึกว่าเหมือนตุนกำลังเดินอยู่ที่เนปาลอะตุนเคยไปเนปาลมานะครับชื่อว่า Everest Base Camp แล้วมันก็จะมีทะเลสาบชื่อว่าโกเคียวลิแต่ว่าโกเคียวลิมันเป็นหุบเขาที่แบบอยู่สูงมากมันก็มีหิมะก็ประมาณนี้เลยแต่อันนั้นใหญ่กว่านะครับเดินมาประมาณแบบชั่วโมงกว่าๆ2ชั่วโมงนะถึงแล้วอีกทะเลสาบนึงตัวเบียนนะนึกว่าจบไม่จบมีทั้งหมด3ทะเลสาบนะครับเขาบอกจะมีอีก5ทีถึงไปดูทะเลสาบที่3ก่อนแล้วค่อยนั่งกินขนมกันนะฮะเวเนซุเอลาไม่เหมือนที่คิดจริงๆนะครับไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้ไม่คิดว่ามีของดีอยู่ที่ประเทศอ่ะแต่ว่าประเทศเขาแบบไม่โปรโมทไม่ค่อยทำประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตัวเองอ่ะหรือเขาประชาสัมพันธ์แต่แบบกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปนไงเออหลายคนตุนมั่นใจว่ายุโรปหลายคนเขาก็ไม่รู้ว่ามีที่ดีๆแบบนี้อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เอเชียบางส่วนก็ไม่รู้มันต้องแบบแสวงหาที่ใหม่ๆเป็นคนแบบเฮ้ยแบบเราจะไปเที่ยวเกาหลีญี่ปุ่นไม่ได้แล้วนะเราจะไปเที่ยวแบบฮ่องกงเราจะไปเที่ยวแบบปารีสอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราจะต้องค้นหาที่ใหม่ๆด้วยไม่ได้ว่าคนอื่นนะที่บอกว่าไปเที่ยวแบบเกาหลีญี่ปุ่นอะไรก็เกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์ก็แล้วแต่เขาแต่อย่างตูนนะตูนยิ่งกว่านั้นแล้วไงจะให้ไปเที่ยวเกาหลีญี่ปุ่นไม่เฉยนึกออกมันไม่รู้สึกพิเศษอ่ะการมาเวเนซุเอลาของตูนนะครับตูนรู้สึกว่าตูนรู้สึกแบบพิเศษมันรู้สึกแบบเฮ้ยบักเก็ตลิสต์ของเรามันก็เป็นจริงได้นะในมิติของการท่องเที่ยวก็ทำได้อ่ะมันไม่ดีขนาดนั้นนะครับเรารู้สึกว่าเรามี great story in my life เรามีเรื่องราวที่แบบพิเศษมากที่จะเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังแต่ถ้ามาหลายคนถูกกว่านี้นะพูดเลยถึงแล้วนะครับทะเลสาบที่3อันสุดท้ายนะสุดๆไปเลยที่นี่มีวัวด้วยนะบอกว่าตรงนี้ไม่มีคนอาศัยแต่ว่าชาวบ้านก็จะเอาวัวมากินหญ้าอย่างเงี้ยนะพี่ไก่ก็บอกว่าให้เราพักตรงนี้นะครับแล้วก็กินขนมกินข้าวอะไรไปก่อนอาหารอะไรไปก่อนนะครับหรือว่าจะเดินเที่ยวรอบๆตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคได้ละง่ายที่สุดคือไก่อะเหมือนไม่เคยมาที่นี่อะถ่ายรูปแบบเยอะมากถ่ายรูปแบบทุกช็อตทุกแบบก็คือเตินไปตรงไหนถ่ายวิดีโอหรือว่าเขาจะไปโปรโมทลง Instagram ของเขานะครับเขามีบริษัทเขาบอกตัวเราว่าในทีมเขาว่ามีคนพูดภาษาอังกฤษได้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็พูดไม่ได้หรอกมีอยู่ไม่กี่คนนะครับแล้วก็มีพูดฝรั่งเศสได้ด้วยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็ทุกคนต้องพูดสเปนได้นะครับก็ติดต่อมาได้ ที่นี่นะฮะเดี๋ยวจะทิ้งคอนแทคไว้ข้างล่างราคาก็สมเหตุสมผลนะครับไม่ได้แพงหรือถูกจนเกินเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวเลือกนึงในการเที่ยวเนาะเพราะว่าหลายๆที่เราก็ไม่สามารถที่จะมาเองได้โดยที่ไม่มีท้องถิ่นแต่ถ้าใครหาผ่าน Tinder ก็ดีไปนะไกด์ก็น่ารักดีก็แบบว่าบริการเราแบบชัดเจนอะแบบแจกแจงมาเรียบร้อยแล้วว่าเราจะเสียอะไรจะรวมอะไรบ้างนะครับเขาบอกเขารวมแค่น้ำมันรถค่ารถแล้วก็ตัวเขาไกด์ที่เหลือคุณจะต้องจ่ายเองนะครับอย่างเช่นค่าเข้าตรงไหนมีค่าเข้าก็จ่ายอาหารจ่ายเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาของเขาก็จะเริ่มต้นประมาณ 8:30 หรือ 9:00 นะครับแล้วแต่ว่า
เราจะตกลงกับเขาแต่งงานเขาจะจบประมาณที่ 5:00 นถึง 6:00 นเย็นนะครับประมาณนี้นะจริงๆเกินนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้ว่าอะไรเค้าก็ไม่อะไรหรือว่าเราอยากจะออกเร็วหน่อยเค้าก็ไม่ได้อะไรนะครับนิดๆหน่อยๆนะฮะน่ารักไกลที่เนี้ยคือตั้งแต่ตุนมาเวเนซุเอลาคนที่ไม่น่ารักเนี่ยมีอยู่แค่กรุ๊ปเดียวคือตำรวจนะครับทุกๆที่เลยคือแบบมันตำรวจเหมือนมองต่างชาติเป็นศัตรูอ่ะเออจริงๆนะตะตรวจแล้วก็แบบคือพูดดีๆไม่เป็นอ่ะเออแล้วก็จะกระฟัดกระเฟียดแม้กระทั่งคนเวเนซุเอลาเองเขาก็ไม่ชอบนะพวกตำรวจอ่ะเหมือนแบบตำรวจมันทำตัวน่ารำคาญอ่ะเออแบบนั่นแหละตุนก็ต้องคือตุนน่ะต้องมีการนั่งรถกลางคืนอีกทั้งหมด3ครั้งอ่ะตุนก็ต้องระวังตัวไปแบบสุดพลังมากเพราะว่าไม่อยากจะโดนตำรวจไถเงินนึกออกมั้ยอย่างที่เล่าไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับมีเนดาลิสเจอหินนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมันหินที่แบบมีแร่นะครับไม่รู้ว่าคืออะไรนะฟังไม่ออกนะครับเมื่อกี้เมาส์กับเขาเรื่องเวเนซุเอลาสนุกมากเมาส์เรื่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนครับยิ่งบ่ายยิ่งอากาศดีนะครับวันนี้เป็นวันที่แบบเป็นวันดีมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีที่นึงที่ปิดไปก็เถอะนะครับไม่เป็นไรแต่วันนี้อากาศดีมากไม่มีฝนตกเลยครึ่งไกด์บอกว่าปกติจะฝนตกทุกวันนะแต่วันนี้ไม่มีเลยแล้วอากาศก็แบบเป็นใจมากไม่มีคนไม่มีขยะสวยมากนะครับเวเนซุเอลาไม่เหมือนที่คิดเลยนะเออตูนไม่คิดว่ามันจะดีขนาดเนี้ยบางประเทศที่คิดว่าดีก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนึกออกปะตูนเชื่อว่าหลายคนไม่ได้คิดหรอกว่าชีวิตนี้จะมาเวเนซุเอลาไม่คิดหรอกทุกคนก็ดูแค่นางงามพอจบนะครับเออไม่มีใครคิดเลยดีกว่าน้อยคนมากที่อยากจะมาเวเนซุเอลาแต่ตูนโคตรนำเสนอเวเนซุเอลาเลยดูดิคือตอนนี้นะครับเวเนซุเอลาเขาก็ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อยังมีอยู่นะแต่ว่าไม่ถึงขั้นเหมือนเมื่อก่อนเนาะเงินเฟ้อก็ยังพุ่งเป็น 100% อยู่เขาก็พยายามที่จะจัดการกับเรื่องนี้อย่างเช่นเรียกเงินคืนแล้วก็เอาเงินตาต่างประเทศเข้ามาใช้เลยแต่ที่จะพบได้เยอะสุดคือเงินดอลลาร์สหรัฐแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ยูโรไม่ได้แต่ว่ายูโรเขาไม่ค่อยอยากจะต้อนรับเท่าไหร่นักอันนี้พูดจริงๆแล้วคนเวเนซุเอลาเขามีจิตใจที่ดีจริงๆนะคือเขาจะไม่โกงเราเขาจะคูณเลขให้เราเห็นเลยว่าเท่านี้นึกออกป่ะเขาจะแบบทำให้เราเห็นเลยว่าราคาเท่าไหร่ทอนเท่าไหร่แล้วถ้าเขาไม่มีตังทอนเขาก็จะคืนเงินแล้วก็เราก็ต้องไม่ต้องเอาของไปนะครับหรือว่าบางทีเขาก็จะวิ่งไปหาตังทอนมาให้นะแล้วแต่เป็นไงฟีลกู๊ดป่ะไวฟ์มันกู๊ดป่ะมีลำธารนะฮะพี่ไกด์ขอถ่ายรูปจะไปลง Instagram นะครับน้องวัวกับน้องม้านะมาโมสไปหมดแล้วนะครับที่นี่อุ้ยวัวเต็มเลยหมดแล้วนะเดินไปดูทะเลสาบ3ทะเลสาบคุ้มมากดีมากนะฮะวันนี้มีต้องไปนวดนวดที่เมริดาถูกมาก10ดอลลาร์เอง13ดอลลาร์อย่างงี้เองอ่ะคือนวดที่อื่นน่ะนวด5ครั้งเอ้ยไม่ใช่สินวดครั้งเดียวแต่ที่นี่5ครั้งอ่ะโอ้ประมาณนั้นน่ะ13ดอลลาร์ถูกจะตายทุกคนครับตูนกำลังจะไปบ่อน้ำร้อนนะครับ Como se llama aquí? Aguas termales de la Musuy. El sector se llama la Musuy. La Musuy. Sí. บ่อเป็นบ่อน้ำที่สูงนะครับ 3,500 ก็ 3,000 กว่าๆ500แปลว่าอะไรวะก็เดินประมาณ40นาทีครับเดินก็ค่อนข้างยากเลยเนี่ยนะฮะป่าต้องรีบๆทำเวลาหน่อยเอาจริงเที่ยวอ่ะวันนึงอ่ะได้ 2-3 ที่เต็มที่แล้วแบบจะ 5-6 ที่มันไม่ได้หรอกเออหรอกปะควรจะมาที่นี่เป็นที่แรกเลยสักไม่สิที่สุดท้ายถูกต้องแล้วแหละเพราะมันเป็นบ่อน้ำร้อนไงมันก็ต้องแบบปิดท้ายหมอกแน่นมากเย็นมากโอ้ยยังไม่ถึงอีกอะเห็นมาข้างบนปะคนเวเนซุเอลาเมื่อกี้บอก15นาทีค่ะ15นาทีอ่ะกูจะรอดู15นาทีจริงไหมขึ้นยามเหมือนกันนะเนี่ยทางนี้
นี้ไปโอ้ลึกลับเหมือนกันนะพี่ไกด์ถ่ายรูปเรื่อยเขาบอกว่าบริษัทเขาเพื่อนๆเขาบอกว่าให้ถ่ายรูปไปด้วยจะไปอัปเดตใน Instagram เออกาตาตุมโบจะได้ไปไหมเนี่ยไกด์ยังไม่ส่งข้อความมาเลยโอ้ยไกลเหมือนกันนะเนี่ย15นาทีอะไรวะไหนบ่อน้ำไม่เห็นวี่แววถึงแล้วนะครับบ่อน้ำร้อนอุบไหมอายิอายะคือตรงนี้เป็นที่แคมป์นะครับมีครัวมีอะไรอย่างนี้เนาะโซน่าเด็กแคมปิ้งเนี่ยมันแคมป์ได้เนี่ยคนก็มาตั้งเต็นท์กันเขาบอกว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นละเหลือเราสองคนปาลานอตโซโตสฉันแล้วก็เธอนะครับเพราะว่าทุกคนเดินกลับกันหมดละใกล้ถึงแล้วอีก200เมตรนี่มีน้องโอล่ะเมื่อกี้บอกไม่มีใครตอนนี้น้องบอกอ๋อเหลือ2คนเอาคืออะไรโอเคจะมีหรือยังไงก็แล้วแต่ไม่สนใจนะครับเห็นป้าบอกแล้วว่ามันเกินความคาดหมายนะฮะเวเนซุเอลามันดีกว่าที่คิดไว้อีกนะธรรมชาติเวเนก็คือแบบจึ้งมากปังมากไม่แพ้ที่อื่นนะครับคือเอาจริงๆป่ะคอสตาริกาสู้ไม่ได้นะคอสตาริกาคือมันเป็นประเทศที่แบบอารมณ์ญี่ปุ่นนะมาร์เก็ตติ้งเก่งอะไรเงี้ย PR มาร์เก็ตติ้งเก่งๆโฆษณาเก่งๆยิงแอดเก่งๆคนก็เลยไปไงแต่จริงๆแล้วบนโลกใบนี้มันมีที่เที่ยวอีกเยอะมากนะครับที่แบบว่าทำมาร์เก็ตติ้งไม่เก่งของดีแต่ไม่ได้รับการโฆษณาไม่ได้รับการบอกต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วหรือบางที่มันก็มายากจริงๆนะครับเวเนซุเอลามายากแล้วก็ข้อมูลน้อยมากเธอมาเลสอีกนิดนึงถึงแล้วบ่อน้ำพุโอลาโกโมเอสตันซีนี่ไปครับข้างบนเขาจะบอกว่าเป็นบ่อน้ำร้อนที่ร้อนที่สุดในเวเนซุเอลาเขาบอกว่าแต่มันเล็กแต่มันจะอุ่นกว่านะครับแย่ร้อนกว่านะลงแล้วนะแต่ฉันเอาโทรศัพท์มาด้วยเนี่ยสิวางบนนี้แล้วกันเฮ้ยโออุ่นมากทุกคนMuy bien, muy bien. Estoy cómodo. Mucho. Uy. มีทั้งหมด4คนนะครับตอนนี้คนน้อยมากฮะนี่ปิ๊งนั่งถ่ายหูนั่งถ่ายเยอะมากวันนี้นั่งถ่ายรูปให้ฉันเยอะมากถ่ายในกล้องตัวเองใน iPhone ตัวเองก็เยอะนะครับ iPhone ตูนก็เยอะคือแบบว่าเขาก็ดีชอบเขาบอกเขาจะเอารูปเราไปโพสต์ลง Instagram อะไรอย่างเงี้ยโคตรดีเลยบ่อน้ำพุที่เวเนซุเอลานะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ช่องตูนก่อนนะครับยังไงตูนก็จะมีคลิปประเทศเวเนซุเอลาให้ทุกคนดูอีกเยอะมากนะครับเพราะอยู่หลายวันนะครับอยู่ทั้งหมด3สัปดาห์นะครับคือขึ้นมาปุ๊บมันหนาวอ่ะนะแต่ว่าอยู่ในน้ำมันก็อุ่นๆนะครับไปเลย